นึ่งสงครามก็คือรัสเซียยูเครนค่ะอย่างที่บอกว่ากุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งการครบรอบ2ปีของสงครามนี้นะคะไปดูความช่วยเหลือจากพันธมิตรนอกเหนือจากสาหรัฐก็มีพันธมิตรในสมาชิกสหภาพยุโรปค่ะอย่างเนรตแลนด์เนี่ยนะคะออกมาประกาศล่าสุดแล้วว่าจะส่โดรนเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนเพราะว่าไปดูตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ชนิดนี้นับว่ามีบทบาทแล้วก็ประสิทธิภาพอย่างมากในการรับมือกับรัสเซียค่ะ นางคาสยาออลเกรนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์นะคะเปิดเผยบอกว่าการส่งโดรนช่วยเหลือยูเครนจากเนเธอร์แลนด์รอบใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรที่ลัตเวียิเริ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มี20ประเทศเข้าร่วมออลเกรนเนี่ยนะคะบอกว่านอกจากเครื่องบินรบ F-16 แล้วก็เครื่องกระสุนแล้วเนี่ย โดรน,นมีบทบาทสําคัญสําหรับยูเครนมากในการไปต่อสู้รับมือกับรัสเซียจึงจําเป็นจะต้องสร้างหลักประกันว่ายุโทโธปกรณ์เหล่านี้จะมีปริมาณอย่างเพียงพอแล้วก็มีศักยภาพการใช้งานที่เหมาะสมนอกจากนี้เนี่นอกจากจะส่งโดรนแล้วเนเธอร์แลนด์ก็ยังอาจจะเพิ่มเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากงบประมาณเดิมมูลค่า2,000ล้านยูโรหรือเกือบ,บ,บ78,000ล้านบาทที่จัดสรรไว้สําหรับช่วยเหลือยูเครนตลอดปีนี้ สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย,ยค่ะยืดเยื้อมาเกือบ2ปีแล้วนะคะทำให้โดรนกลายเป็นส่วนสําคัญด้านยุทธศาสตร์สําหรับกองทัพทั้งสองฝ่ายโดรนตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยมีราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยแต่ว่าคุณสมบัติเยอะมากนะคะทั้งทั้งใช้ในการตรวจการได้การจารกรรมแล้วก็การโจมตีเป้าหมายนอกจากการรบทางอากาศแล้วค่ะยูเครนก็ยังใช้งานโดรนสําหรับการโจมตีทางทะเลได้ด้วยซึ่งเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะคะว่า โดรนที่ยูเครนใช้เนี่ยสามารถทำลายเรือฝ่ายรัสเซียไปแล้วหลายลำรวมถึงเรือยกพลขึ้นบกซีซ่าคูนิคอฟนะคะที่จมลงกลางทะเลดำหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนมากูร่า V5 เมื่อวนันเมื่อวันวาเลนไทน์ก็คือเมื่อวานนี้เลยโดยประธานาธิบดีโวลเดเมซเลนสกีของอยูเครนเนี่ยตั้งเป้าจะผลิตโดรนให้ได้1ล้านลำในปีนี้พร้อมพร้อมทั้งเริ่มดำเนินการจัดตั้งกองทัพโดรนเป็นการเฉพาะซึ่งการใช้โดรนเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามนุษย์ไปสู้นะคะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในแผนการหนึ่งที่ผู้นํากองทัพคนใหม่ของยูเครนจําเป็นจะต้องใช้ใชนั่นก็คือการรบแบบไม่ต้องใช้คนนั่นเองคะ่ะ